ใช่ใช่ข้ามมันน้ำมันต่อเลยสี่ยกราคามันใช้ไม่ได้มวยมวยสี่ยกผมต้นยกผมทำได้ผมเสียไปสี่เดียวแย่งกันต่อ7-4-2-1ใช้ไม่ได้ยกห้าผมเตะได้ดอกนะมือเอียง2ทีมวยหมดยกผมเป็นต่อ3-4-1เป็นไงพี่ผลออกมาแบบนี้รู้สึกไงบ้างครับไม่ก็ไม่เป็นไรมันก็แล้วแต่กรรมการตัดสินครับผมก็เป็นตัวแทนของพี่หนุ่มมาลาดีมีโอกาสอยากต่อยมีโอกาสอยากรีแมตช์ไหมครับอยากครับอยากอ่ะถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากแก้มือที่ออตกอได้เลยครับไปกับมันก็ได้ครับเพราะ3ยกนี่ผมชนะผมเป็นต่อ2-1-3-1ใช่ยก4ต้นยกผมทำได้ผมออกมาถอยนิดเดียวไป4เสียเปรียบบนล็อกแย่งกันต่อ7-4-2-1ราคามันใช้ไม่ได้หมดยก4ใหม่ๆแล้วก็เป็นต่อนะใช่ครับมันเหลือไปตัวราคามันใช้ไม่ได้เป็นไงแต่ยก5นี่ผมทำได้เห็นชัดเลยเข้าโกเลยแต่มันก็ต้องดูที่ดุลพินิจกรรมการที่เวลาชนะดีละชาติก็น่าชนะยก5เราได้ไม่ถ้าทำดีได้ยก5ยก5เราชนะละผมจะมั่นใจหรือไม่ว่าผ่านแน่นอนมั่นใจครับไม่มั่นใจเลยผมมั่นใจว่าของเราชนะแน่มวยผมติเอียงแล้วก็มาเตะคือเตะอยู่ไม่เตะทรงเสียเลยมวยเราเตะเบิ้ลได้2ทีเอียงวงในเราผักขาดันแทงก็ได้ได้มากได้มากชาติยก5ก็ได้เสียดายผลออกมาเสมออย่างนี้เป็นรู้สึกไงบ้างครับก็เสียใจครับมีฉีดเนี่ยครับเสียใจด้วยฉีด 30,000 นะเราชนะเนี่ยเขาต้องให้เราผ่านเสียดายเป็นไงบ้างลูกเกมน้องเมียวุ้นไหนสร้างความลำบากใจให้กับพี่ป่ะก็แข้งซ้ายครับแต่ผมไม่ค่อยแพ้ต่อยมวยซ้ายมาตลอดนะครับไม่เคยแพ้มวยซ้ายแล้ววันนี้มั่นใจอาวุธไหนเลยของพี่เลยที่ว่าน่าจะได้รับการเข้าโกเลยก็แข้งกับผ้าครับเตะเอียงมุมแล้วก็ลูกมุมยกจึงแล้วก็เตะไปรู้ที่เขาเตะหลุดใช่ไหมครับเตะเข้าดี2-3ดอกครับเดินด้วยโดนสี่ยกครึ่งเอามันเดินของเรายก3ทำได้ยังเยอะยก4ต้นยกพอเดินเราทำได้มีโอกาสอยากแก้มวยเราไปต่อ7-4-2-1อยากแก้มวยหมด4ยกใหม่ๆเราตั้งรอแต่จะปล่อยตัวไหลไป7-4-2-1มวยราคามันใช้ไม่ได้ของวันนี้ได้แค่เสมอมีอะไรอยากบอกแฟนมวยไหมครับก็เสียดายครับวันนี้ทำได้แค่เสมออยากชนะอยู่ครับในบ้านด้วยครับเสียดายทั้งลูกเสียดายอาชีพด้วยแล้วก็จะผ่านด้วยมวยครับพี่เขามาเชียร์เทพด้วยครับอายุเท่าไหร่แล้วรุ่นนี้37ครับผมลองถามไป37ครับ37แล้วจะสุดยอดร่างกายนะหายร่างกายพอดีดีไปต่อถ้าผ่านผมตั้งใจซ้อมผมไปเนี่ยถึงจะแบบมากระทันแบบ3ยกผมก็โทรขึ้นออกชาติออกข้างบนดูแล้วเสียใจเราไม่กล้ายกเราขึ้นได้ยกไว้อย่างนี้เนี่ยมองยังไงก็ผ่านยก4เราไม่กล้ายกทำมาทั้งยกเรามาเสียบาย4นิดเขาไม่กล้ายกเลยยก5เลยไม่น่ายกครับไม่น่าว่ากันใหม่ยก4ต้นยกการที่ฝากเอฟซีทางบ้านนะครับที่ดูเราอยู่ก็ฝากติดตามวันต่อไปนะครับก็วันนี้ก็เราก็เป็นนักชนะอยู่ครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายครับโอเคครับเราเสียวันต่อไปครับครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ยกครั้งแรกเป็นยักษ์ได้ไหมผมห้ายกมั่นใจไหมเนาะครับผมมั่นใจครับได้อาวุธไหนบ้างเลยวันนี้ที่มั่นใจผมได้แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายจริงๆครับอาวุธไหนของพี่เขาเลยที่น่าจะสร้างความลำบากใจให้กับเราบ้างได้ครับอาวุธไหนของพี่เขาที่น่ากลัวก็มีเขาไงนะผมว่าผมก็ติดใจแล้วได้ยก5เราก็เป็นการตัดใจใช่ไหมมาโดนแข้งขวาไหมก็ผมผ่านนิดนึงครับแต่ว่าเรามั่นใจไหมว่าเราน่าจะผ่านครับผลออกมาเสมออย่างนี้รู้สึกไงบ้างผมก็เสียใจนิดนึงเสียใจนิดหน่อยแล้วฉีดเท่าไหร่ครับน้องค่าชนะ50,00050,000พี่เขาบอกอยากแก้มือน้ำหนักเท่าเดิมครับแต่กลางวันไหมกลางวันกลางวันน้ำไหวไหมโอ้ไหวไหมร่างกายภายในของเราเป็นยังไงบ้างก็ซ้อมมาเต็มที่ครับดีกว่าเปรียบเทียบกับต่อยวันไงนี่เป็นไงเป็นไงบ้างก็ดีเท่ากันดีเท่ากันนะสไตล์มันต้องปรับเยอะไหมจากต่อย3ยกแล้วมาต่อย5ยกก็ปรับเกณฑ์นิดนึงมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนมวยไหมกองเชียร์เราก็ขอโทษนะครับที่วันนี้ไม่ชนะก็เป็นกำลังใจตัวไว้ด้วยครับสู้ต่อไปโอเคโอเค